สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแก้มสกาวเดือนค่ะแก้มสกาวเดือนอันนี้เป็นพี่เลี้ยงเนาะพี่เลี้ยงให้น้องแนนนี่เพราะว่าน้องเหมือนพ่อบอกไว้ต้องมาแล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงต้องขอบคุณพี่แก้มที่เป็นพี่เลี้ยงที่นี่น้องนอนกับพี่แก้มตอนนี้ไลฟ์สดขึ้นมาแฟนคลับก็ถามมาเยอะเหมือนกันเด้ด้วยความเป็นห่วงว่าน้องแนนนี่นอนอยู่อย่างไรอะไรยังไงกินอยู่อย่างไรแล้ววันนี้อะไรยังไงวันนี้น้องจะได้ขึ้นเวทีไหมยังถามมาเยอะเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณ 1,000 บาทจากพี่ชัชวาลนะคะเมื่อวาน FC โอนมาให้เมื่อวานมาไล่ออนไลน์ทักมาหานมโจว่าสงสารน้องกลัวน้องอยู่ไม่ได้กลัวน้องไม่ได้ไปต่อกลัวน้องใจออกสิแม่นุ่นก็เลยโอนมาให้ 1,000 บาทก็เลยอุ่นให้น้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวานพี่ชัชวาลนะครับ FC สาวหน่อยเพียงแป้งบัดนี้แต่งหน้าแต่งตาเรียบร้อยแล้วกำลังแต่งกำลังแต่งเพราะว่าเสียให้น้องมือนี้ถือว่าน้องได้ขึ้นเวทีมือแรกแล้วครับเพราะว่าวันนี้เลยถามแกมว่ามันต้องมีชุดเมื่อวานวันก่อนให้ดูไปก่อนดูงานไปก่อนเพราะว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแล้วก็เรื่องชุดชุดรองเท้าหน้าตาเครื่องสำอางอะไรก็ยังไม่มีวันนี้ยืมเครื่องสำอางใครแต่งหรืออะไรยังไงเครื่องสำอางมีอยู่ค่ะมีแล้วค่ะเหลืออะไรก็พี่แก้มต้องดูแลน้องด้วยถือว่าเป็นแม่ของเขาต้องดูแลดูกับสามีเขาเหรอดูแลเป็นครูเป็นทุกอย่างครูแม่พี่เลี้ยงไหมค่ะคนในคำปรึกษาเป็นทุกอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งน้องเขามีมาลัยถ้าวันใดวันหนึ่งน้องเขามีเอฟซีคิดว่าน้องเขาต้องไม่ลืมหรอกแล้วแฟนคลับก็ต้องดูอยู่บางทีเขาให้มาไล่น้องคนนี้เขาก็ต้องดูแลพี่เลี้ยงด้วยล่ะไหมหาบาท10บาทเนาะเมนบ่แล้ววันนี้เดี๋ยวน้องไปท่องเพลงไว้เลยยังไม่บอกดีกว่าหน้าไม่ไม่บอกดีกว่าเราร้องได้ก็ขึ้นเวทีเลยเอามืออื่นยังมีเวลาอยู่มีเวลาท่องเพลงอยู่พรุ่งนี้แต่จะไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรแต่ว่ามื้อนี้ใส่ชุดล่ำตื่นน้ำมูก็คือยืมพี่แก้มใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ตัวเล็กมากเดี๋ยวเขาสำคัญกับกล้วยนี่มั้งนี่แม่นค่ะประมาณบางกล้วยต้องกินข้าวเยอะๆลูกกินข้าวเยอะๆมูหน่อยละต้องกินข้าวเยอะๆ19ปีแต่มีใจที่จะพร้อมสู้พร้อมลุยกับทีมงานเราขอคนที่มีใจที่จะร่วมสู้แต่น้องดีเขามีต้นทุนอยู่แล้วไงค่ะเดี๋ยวเขามีต้นทุนในการร้องในการร้องเพลงอยู่วันนี้บ่ให้ตื่นเต้นยืมชุดพี่แก้มเอาเขาให้แล้วค่ะเอาเย็บเขาแล้วกันป่ะค่ะเอาเขาก็เอาน้ำแก้มเพราะว่าน้องใส่37ประมาณแก้มแล้วก็เสียเตยน้ำมูอยู่มื้อนี้โอ้เตยน้ำมูเพ่งถนัดเพิ่นนั่นล่ะขึ้นเวทีวันแรกที่บ้านยาอำเภอจังหานหนองหาน หนองหาน สิเขาตลอดเฮ็ดอยู่บ่เซามันก็อาจจะเป็นวันแรกนะครับในการที่จะร่วมทีมกันสวัสดีครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์แป๊บนึงเหมือนพี่เข็มกมลชัยยันไม่มาวันแรกแคนดี้มาวันแรกวรชัยมาวันแรกอันนี้สามมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะมีวันแรกแล้วต่อไปเผื่อน้องเขาอาจจะปังเขาอาจจะดังเขาอาจจะมีคนติดตามน้องอาจจะมีมาลัยเต็มคอแต่เราเริ่มต้นถือว่าวันแรกคือวันนี้นี่ในการทำงานก็ให้จำวันแรกให้ได้ว่าเราอะไรยังไงเราเริ่มต้นอะไรยังไงจากตรงไหนฉะนั้นกะน้องตั้งใจเอาตัวตั้งใจเอาแฟนคลับก็คิดว่าแฟนคลับล้านของคนติดตามอย่างเพิ่นกับเบิ่งเพิ่นกับแย่งเพิ่นดูว่านะครับในการทำงานของแต่ละคนเป็นแบบไหนแบบไหนสู้นะสู้ค่ะอยู่ได้นะลูกได้อยู่ได้นะเพราะว่าดีเรามีพี่เลี้ยงเรามีอะไรต้องถามพี่แก้มเนี่ยเราปรึกษาเอาน้องไปนั่มค่ะเป็นยังไงน้องเพิ่นบอกยากวะก็แรงๆมันก็มีแน่ค่ะเพราะว่ามันก็เนี่ยแกก็บ่ทันได้ฮู้อีหยังเนาะยังไม่มีพื้นฐานในการที่ว่ามาอยู่หมอลำเนี่ยค่ะครับจ้ะก็ค่อยๆบอกแกก็จ่าอยู่แล้วก็มีเฮ็ดนำอยู่ค่ะครับ19ปีนะครับแล้วก็มืออยู่นครนครนี่พี่น้องครับพ่อกันผู้ใดอยากเห็นตัวจริงน้องรู้นครนครแล้วก็วันนั้นเราปรับสคริปต์ใหม่โชว์ใหม่ซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยครับพี่น้องครับซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจหรือเฟซนุ่มจู่ตอนนี้ก็ยังท่านครับร้อยเดียวเท่านั้นครับเริ่มทายตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปครับทิม
ทิมกล่องทิมตัดทิมกล่องกับบาบุไทนะครับฝากแฟนๆกันแล้วกันครับเอานุ่นเทือยเนี่ยเอาเสียแต่มันแต่จุดโฟกัสมันยังชัดเออเนี่ยทักมาเลยครับหนุ่มโจสาวน้อยเพชรแพงหรือที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับนี่บัตรเพียง100บาทเท่านั้นครับนี่น้องแนนนี่พอว่าแฟนครับถามอะไรว่าวันนี้น้องจะขึ้นเวทีหรือเปล่าได้ขึ้นแน่นอนวันนี้และเป็นวันแรกด้วยช่วงล่ำช่วงเพียงว่าน้องอาจจะท้องเพียงไม่ให้ได้ถึงมีชุดแต่ร้องเพลงยังไม่ได้ใช่ต้องการฝากกันแล้วกันอ้าวมีอะไรท้ายคลิปฝากถึง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกก็ฝากเนื้อฝากตัวค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่ได้จ้าน้องแนนเอาพี่เลี้ยงฝากด้วยจ้าค่ะก็ฝากน้องฝากน้องน้ำเนี่ยนะคะพี่น้องฝากติดตามนะคะกำลังแรงใจน้องแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยทุกคนค่ะก็อย่าลืมซื้อบัตรจองตัววันที่10นะคะอยู่งานนนครเอ็กโปรด้วยนะคะพี่น้องครับนะคะวันที่10ไปแต่งหน้าแต่งตาต่อเนาะแม่นค่ะครับเอาฝากพี่แก้มด้วยแก้มสกาวเดือนนะครับผู้อยู่เบื้องหลังของน้องแนนนี่ครับขอบคุณครับท้ายคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากการฝากงานกันแล้วกันครับหวนเสาร์ที่10ธันวาคมนี้ครับมืออื่นมือฮื้อนี่แหละครับลำเพลินออนไลน์สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเต้ยเสด็จอยู่ที่ณวนครครับขางปั๊มปตท.พี่น้องซื้อบัตรออนไลน์สนับสนุนบัตรออนไลน์ได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับนี่พี่น้องครับซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยบัตรในราคา100บาทเท่านั้นครับขอกำลังแรงเชียร์แรงใจขอแรงสนับสนุนจากแฟนครับFC สาวหน่อยครับท่านสิริภพครับกับการเปิดตัวครับนี่การเปิดตัวของพระเอกนางเอกรถแห่หน่วย2ครับเล่นอยู่นวนครเลยด้วยพี่น้องครับศิลปินเราจะขึ้นเวทีใหญ่นะครับศิลปินรถแห่จะขึ้นเวทีใหญ่ครับนี่เปิดตัวพระเอกนางเอกหน่วย2ครับน้องอิงอายน้องเอพลอยมณีน้องบอมธนชัยนี่ละกะนะครับท่านสิริภพครับเงาเสียงครับเงาเสียงสิริพรหรือเงาเสียงเดือนเพ็ญเงาเสียงสาธิตเงาเสียงพอลุงโลดปรับสคริปต์ใหม่พี่น้องครับเราจะปรับสคริปต์ใหม่ฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับทักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนี่แหละครับนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเพจที่มีคนติดตามล้านกว่านี่แหละครับเราไปมองซ่งมาส่งข้อความนี่แหละครับแอดมินก็ส่งบัญชีให้เราพี่น้องโอนปุ๊บเราก็ส่งลิงก์ให้ครับพี่น้องก็กดตามลิงก์กดเข้ากลุ่มมาเลยนะครับหรือสิทักหาเฟซนุ่มโจครับทั้งหลัดเด้อครับเด้อถ้าแปลว่าใกล้มือนี่มันจะถือบอกก่อนในว่าส่งลิงหลายแต่ว่าสำคัญอยากให้พี่น้องไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจกันแล้วกันเนาะหรือทักมาเพจนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับร้อยเดียวงานนี้คุ้มแน่นอนครับไทยต่อสดโดยทีมไทยบ่าวภูไทยสตูดิโอครับฝากพี่น้องอย่าลืมสนับสนุนครับศิลปินอยู่ได้ก็เพราะกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพี่จากน้องวันเสาร์ที่10ธันวาคมเริ่มสตาร์ทออนแอร์ไปตั้งแต่1ทุ่มตรงไปจนถึงวินาทีสุดท้ายฝากพี่น้องฝากการฝากงานแล้วก็นะครับวันที่10สื่อบัตรจองตัววันที่15ปล่อยเพลงใหม่ของนุ่มโจครับช้ำลักจากสาวสตริงครับเป็นผลงานเพลงใหม่ปล่อยที่ YouTube ช่องสาวหน่อยเพชรบ้านแพง 9:00 น.ฝากพี่น้องแชร์เชื่อกันแล้วกันแต่ว่าอย่าลืมสื่อบัตรจองตัววันที่10นี่ครับสวัสดีครับ